สวัสดีค่ะทุนนิรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2558ถึง2559 วันนี้เวลา18นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวสด็จพระราชาดําเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศนมหาวิทยายลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2558ถึง2559โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,163คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งพัฒนางานด้านวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ที่เป็นสาขาอัตลักษณ์กับสาขาอื่นให้เกิดความรู้ใหม่และหลากหลายปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้สู่สังคมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ดยมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านอาหารการศึกษาปฐม,มวัยอุตสาหกรรมการบริการการพยาบาลและสุขภาวะซึ่งได้จัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์อย่างสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพอาจารย์มุ่งสู่คุณภาพบัณฑิตปรับกระบวนทัศน์วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะที่มีผู้สอนผู้เรียนสื่อการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสนร่วมในการเรียนการสอนสร้างความสนุกสนานจากการเรียนรู้เสมือนจริงก่อเกิดการพัฒนาวิชาการและความคิดเริ่รมสร้างสรรค์ สมเด็จพระเทพ,พรรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จไปในการพระพิธีธร,รมสวดพระพิธีรมศพนายวุฒิสุมิตรอดีตรองราชเลขาธิการวันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพรรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปยังสาลากลางน้ำวัดเทพศรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรมสวดพระพิธีรมศพนายวุฒิสุมิตร ซึ่งถึงแก่นิจก,กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่25เมษายน2560สุริอายุ71ปีนายบุษสุมิตรเกิดวันที่27สิงหาคม2489ที่กรุงเทพมหานครปิดาและบรรดาชื่อนายสนันและคุณหญิงประภัยสุมิตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทจากนอสดาโกตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ Goethe Institute München Munich สาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้านการงานเข้ารับราชการเป็นวิทยากรโทรที่สภาการศึกษาแห่งชาติอยู่2ปีโดยในปี2517ได้ถวายตัวเป็นข้าราชการในพระองค์ประจำในสำนักราชเลข,ขาธิการและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยลำดับ อาทิเป็นหัวหน้ากองข่าวผู้อำนวยการกองข่าวผู้ช่วยราชเลขาธิการและรองราชเลขาธิการทั้งนี้ด้วยเหตุที่มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งจึงไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ตามความตั้งใจได้แต่ทางโรงพยาบาลสิริราชได้รับร่างเป็นกรณีพิเศษเพื่อเก็บโครงกระดูกไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้ในักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปอีกหลายปี ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนรรินเยือนสาธารณรัฐมอดโดว่าจอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนียระหว่างวันที่11ถึงวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2561 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐมอโดว่าสมเด็จพระเทพพรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณในคดีอาทิพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอโดว่าเมืองโบราณอเฮอุนเบคิและพิพิธภัณฑ์ัทัศฐา,า,านแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอจีย สำนียพระเทศพระร,ราชสดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณนคดีอาทิอารามจวารีมหาวิหารสเวทีสโคเวลีส่วนพฤกษ,ษาศาสตร์แห่งชาติแห่งจอร์เจียและเขตเมืองเกา่ากรุงทบิลิช ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนียสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาทิป้อมปราการและอารามอักตาลาอารามฮักพาดสถาบันต้นฉบับตัวเขียวโบราณเมสรอปแมชทอชมาเตอร์นาดารามและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 9 2 0เสสด็จพระราชดําเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 1เวลา23นาฬิกา40นา,าทีและจะประทับเครื่องบินของสายการบินกาตาแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ QR 8 3 2สสด็จพระราชดําเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่17มีนาคม พุทธศักราช2561เวลา18นา50นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11มีนาคมพุทธศักราช2561พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรวลีพระบรมราชาทินัตกามาศเสด็จไปทอดพระเนตรการสแสดงมหาก,กรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่10 วันนี้เวลา1 6นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาธิรดตัตตามาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายากรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการสแสดงมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่10ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุรยางทหารบกกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์และสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้น เพื่อเถอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีแก่นักเรียนอนุบาลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีและทราบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่1ินี้ ไฮไลท์ light, เป็นการแสดง Light and s o u าวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงของนักเรียนระดับอนุบาลจากทั่วประเทศจำนวน1,200คนในฉากวรนคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสะท้อนให้เห็นถึงอนุภาพของความรักที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานขอพระทานถวายเพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทย เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอุทิตยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15ปีวันละสังขารหลวงปู่หมุลติตาสีโลณวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดบ้านจานตำบลจานอเภอกันทรารมจังวศรีสะเกดทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15ปีวันละสังขารหลวงปู่มุนทิตะสีโลอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจานหลวงปู่มุนทิตะสีโลเกิดเมื่อปี2437ที่บ้านจานอเภอกันทรารมจวศรีสะเกดปิดาและมารดาชื่อนายดีและนางอุสีสงคราม เมื่ออายุได้สิบี่ปีได้บรรพชาที่วัดบ้านจานต่อมาในปี2460ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพ่อศีดาเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นพระอุปัชาได้รับฉายาว่าทิตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น ได้ศึกษาเล่าริดอักษรไทยอักษรขอมฝึกกรรมฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งออกจาริกธุด,ดวงไปตามสถานที่ต่างๆและริ่มเรียนวิชาอาคมกับพระเทระชื่อดังหลายรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในปี2543ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจานเป็นการถาวรโดยได้ประกอบศาสนากิจและพัฒนาวัดในด้านต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาเป็นที่เรื่มใสศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิตจนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่11มีนาคม2546สิริอายุ109ปีพรรษาที่86จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์สาลาการปรเรียนวัดบ้านจานซึ่งทางวัดโดยพระครู สุตตะธรรมกิจเจ้าวาวรรูปปัจจุบันร่วมกับคณะศิษยานุสิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนสาราการประเรียนหลังเดิมที่สุดโทมลงโดยรูปแบบอาคารเป็นศิลปะไทยล้านนาเพื่อใช้ในการประกอบศาสนก,กิจต่างๆของพระสงฆ์และสามเณรรวมถึงใช้สำหรับทำกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ก่อนเสด็จกลับทรงสักการะสรีระหลวงปู่หมุนทิตะสีโลที่เจดีปริสถานทริสรีระและทรงเยี่ยมราชฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันกีฬาโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่16บวันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาบรกระหม่อมให้พลอากาศเอกชดิดพุกพาสุข องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในงานการแข่งขันกีฬาโปโลช้างจิงถ้วยพระราชทานครั้งที่16และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศนสนามการแข่งขันกีฬาโปโลริมน้ําชั่วคราวเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งกลุ่มโรงแรมอนันตราจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11มีนาคม2 5 6 1โดยการจัดงานครั้งนี้นำไรายได้ไปสนับสนุนสัตวแพทย์และการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างและควานช้างในจังหวัดสุริน ท่นนี้รายได้จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านผ่านมาได้นำไปจัดอบรมควานช้างและสัตะวะแพทย์ในเรื่องการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของช้างอบรมควานช้างให้มีทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลส่งเสริมโครงการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนทั้งในประเทศไทยและในประเทศแทนซาเนีย และการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวรั้วธรรมชาติที่ช่วยลดทอนความขัดแยง้งระหว่างช้างกับเกษตรกรในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา15นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชววงดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และเผยพระรสความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆภายในงานมีการจัดแสดงนิัรรศาการและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเช่นนิทรรศาการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวพระผู้ทรงมีคุณูป,ปาการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลเกี่ยวกับการเลิกทาสและการเสด็จประพาสยุโรป ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติส่งผลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นรากฐานการพัฒนาในด้านต่างๆจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการร้อยมาลาัยดอกไม้สดการแกะสลักผล,ลไม้และการทำขนมไทยโบราณซึ่งหาชมได้ยากจากฝ่ายในสํานักพระราชวัง ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุข นอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบ,บรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอาทิร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร้านสมาคมภริยาทหารเรือและร้านมูนิชิราชประชาราุเคร้อโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานหมุนวงล้อการออกสลากอุ่นไอรักที่จำหน่ายในราคา129บาทซึ่งรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อโดยเสด็จพระราชกษษุศลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทั่วประเทศ ซึ่งมีรางวัลมากมายโดยรางวัลที่1รถยนต์ Honda CR-V เลขที่ออก221-372ท่าทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆได้จากหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันที่13และ14มีนาคม2561 โดยช่วงเงย็นวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์นำผู้พิการพร้อมผู้ดูแลจากสถานคุม้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปร,ราการจำนวน30คนเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ที่ผ่านมาตลอดการเริ่มกิจกรรมประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เราได้มีความสุขโดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสารรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป สำหรับจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคม2561มีจำนวน1,145,530คนจบข่าวในพระราชสำนักในฉันสุัิสวัสดิ์พาเริกสนันสวัสดีค่ะแล้วเราจะส่งท้ายข่าว